นี้ไปดูเรื่องน่ารักของญาญ่าอุรัสยาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอชอบถ่ายรูปคู่กับต้นไม้เวลากักตัวอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วถ่ายคู่กับต้นไม้อะไรต้นไม้ต้นนั้นก็จะขายดีจนขาดตลาดไปหมดล่าสุดแฟนคลับเลยมีการขอร้องอยากให้ถ่ายคู่กับยางพาราบ้างมันสำปะหลังบ้างเผื่อเกษตรกรจะได้ชื่นใจล่าสุดเธอเลยเผามันกันกลางโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นที่สนใจและถูกจับตามองมาโดยตลอดนะคะสำหรับนางเอกสาวญาญ่าอุรัสยาเพราะว่าช่วงโควิด-19 ระบาดเนี่ยทำให้หลายคนต้องอยู่บ้านงานนี้สาวญาญ่าจึงเลยมีเวลาได้ดูแลบรรดาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านนะคะพร้อมกับมีการถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันอยู่เสมอใน Instagram และหลังจากที่ญาญ่าโพสต์ก็กลายเป็นต้นไม้ที่มีราคาพุ่งขึ้นไปสูงจากเดิมค่ะและกลายเป็นสินค้าหายากสร้างกระแสนะคะแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับวงการขายต้นไม้เพราะว่าใครๆก็อยากจะปลูกตามค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นฟิโลเดนดรอนนะคะยางอินเดียไซใบสักและอีกหลายชนิดเลยนะคุณผู้ชมลองไปตามดูกันได้ค่ะรวมถึงต้นชวนชมที่มากกี้ราศีเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แซวค่ะว่าราคาน้องชวนชมเนี่ยจะไม่น่ารักอีกต่อไปนะคะส่วนทางด้านเบลล่าราณีก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าหนูต้องเลิกถ่ายรูปกับต้นไม้นะจ๊ะงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาโพสต์กันแซวกันแบบขำๆนะคะคุณผู้ชมว่าอยากให้ญาญ่าเนี่ยโพสต์ถ่ายรูปกับยางพาราบ้างกับมันสำปะหลังบ้างเผื่อว่าราคาจะขึ้นแล้วเกษตรกรเนี่ยจะได้มีรายได้เข้ามาได้ชื่นใจล่าสุดนางเอกสาวภาพนี้เลยค่ะแหมตามคำขอแชร์ภาพนะคะการนำหัวมันสดๆมานั่งปิ้งกันด้วยเตาถ่านแบบบ้านๆกันเลยค่ะแล้วน้องก็ถ่ายออกมาแล้วดูช่างน่ารักแล้วมันดูแพงจังเลยคุณผู้ชมเตาเนี่ยนะคะงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่พลาดเข้าไปคอมเมนต์แซวกันอย่างเช่นหลังจากนี้มันจะต้องขาดตลาดจ้าราคาพุ่งแน่ดีใจแทนพ่อค้าแม่ค้าล่วงหน้าค่ะมันจะขึ้นราคาไหมนะคะแบบนี้อันนี้เป็นไล่เรียงกันไปเหล่าบรรดาคอมเมนต์แล้วก็มีการเข้ามาคอมเมนต์มาต่อไปถ่ายกับต้นยางนะพี่ย่าราคายางจะได้ขึ้นบ้างก็เป็นมุมน่ารักที่เกิดขึ้นของญาญ่าอุรัสยาค่ะ